ว้าว2ปีกันแล้วครับสวัสดีครับชาวบันเดอร์สกิมเมอร์และเกมที่คุณรับชมก็คือเกมประจำช่องผมเลยนะฮะสำหรับ Overwatch Anniversary นะครับตอนนี้ก็ครบรอบ2ปี Overwatch กันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เรียกว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นปีที่แล้วก็เป็น Anniversary 1ปีอันนี้ก็เป็น Anniversary 2ปีแล้วนะครับก็เรียกว่าผมอยู่กับเกมนี้มานานมากนะครับ2ปีกว่าด้วยเพราะว่าผมเล่นเกมนี้ตั้งแต่เกมยังเป็น Only Watch หรือว่าคนที่ต้องมีคีย์ถึงจะเล่นได้นะพูดสักนิดก่อนจะไปพูดถึงสกินนะครับก็บางคนอาจจะไม่รู้ว่าผมเนี่ยไปไลฟ์สตรีมในทางแฟนเพจ Facebook แล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับเพราะอาจจะไม่ค่อยเห็นผมไลฟ์สตรีมใน YouTube ละก็คืออยากจะแยกให้ YouTube ก็คือ YouTube ก็คือเป็นคลิปFacebook ก็เป็นไลฟ์แฟนเพจนะครับในแฟนเพจนะครับโอเคประมาณนี้เนาะโอเคพูดถึงสกินกันดีกว่านะครับก็จริงๆผมก็เห็นสกินต่างๆเนี่ยในกลุ่มนะครับเขาก็มันหลุดมาเยอะแต่ว่าผมก็มองผ่านเพราะว่าอยากจะมาว้าวในตัวของสกินในเกมมากกว่านะครับนะในส่วนของลูตบ็อกซ์เห็นเขาบอกว่ามีลูตบ็อกซ์ที่เป็นแบบว่าลีเจนดารี่นี่ครับคือจะได้เป็นสีทองแน่นอนนะครับแล้วก็ลูตบ็อกซ์ปกติอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับสามลูตบ็อกซ์แล้วก็ลูตบ็อกซ์แอนนิวเวอร์ซารี่ลูตบ็อกซ์นะครับตามนั้นอันนี้ก็ว่าอย่างนั้นนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดซื้อเท่าไหร่นะ50กล่องจะได้ตัวlegendary loot box เนี่ยหรือว่า loot box ที่ได้สีทองเนี่ย1กล่องแน่นอนนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันกระทืบไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก 2,000 ไลค์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเป50กล่องแถมกับอันนี้อีก1กล่องนะครับมาเปิดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็อัปเดตล่าสุดนะครับก็มีการพวกอัพพวกเขาเรียกว่าไงอะหลายอย่างเข้ามาเยอะโดยเฉพาะอันนี้ที่น่าสนใจมากคือ competitive death match นะครับแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงณตอนนี้นะครับแล้วก็แมปใหม่ด้วยนะฮะเข้ามาอย่างวะไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่ามีแมปใหม่เนาะโอเคเรามาดูในส่วนของสกินกันก่อนดีกว่านะครับอานามารีครับปีนี้มีสกินกันไหมเอ่ยนะครับเท่าที่ผมดูไม่มีนะครับนะอีโมดก็อีโมดของอะไรอ่ะของพวกอ๋อเขาบอกว่ารู้สึกว่าจะปลดได้หมดปะอันนี้สกินอีโมดใหม่เหรอบีชบอลใช่เหรออันนี้คือใช่เลยครับ victory pose ครับอ๋อเห็นเขาบอกว่าเอเวอร์ซอรี่อันนี้จะสามารถปลดล็อกทุกสกินนะปลดล็อกทุกสกินทุกเสียงทุกอย่างอะฮะที่อยู่สกินในซีซั่นอื่นไม่ได้ซีซั่นอื่นในกิจกรรมอื่นนะครับสามารถปลดล็อกได้หมดเลยไรโซไม่มีครับอันนาไม่มีอะไรนะครับบัตชั่นนะครับบัตชั่นมีไหมนะครับมีครับของปีที่แล้วเป็นสกินนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ปลดมานะครับแต่ว่าสกินของปีนี้ครับเป็นสเตลนะครับโอ้บัตชั่นนี่หัวกลายเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยนะฮะสี่เหลี่ยมแนวนอนฮะสี่เหลี่ยมแนวแบบเรียกไม่ถูกกันนะฮะถือว่าสวยงามครับเฮ้ยดูเป็นตัวแบบจะปกติมันจะเป็นเหลี่ยมๆที่แบบเหลี่ยมชัดๆอะไรอย่างเงี้ยไงนี่ก็กลายเป็นเหลี่ยมที่แบบว่าดูดีนะครับดูเหมือนกันดั้มอ่ะโอ้เฮ้ยเท่ๆตอนแปลงเป็นป้อมนี่เท่มากฮะอุ้ยตอนเป็นแท้งนี่เท่กว่านะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูอันนายสักทีนึงไม่มีเนาะโอเคผมไม่ได้ตาฝาดนะฮะโอเคครับอีโมดฮะมีไหมครับเป็นท่าโรโบนะครับคือปีของปีไม่ดีของอีเวอร์ซอรี่จะเป็นท่าเต้นเป็นส่วนใหญ่นะครับทุกอันจะเป็นท่าเต้นหมดนะเห็นเขาบอกว่ามีครบทุกตัวแล้วนะไลท์โทรไม่มีนะครับท่าที่ปลดเราก็ปลดกันหมดแล้วนะวิกฤตครับมาดูกันว่ามีสกินอะไรมีครับอ๋อโอ้ยสกินนี้ดูดีนะครับอ่านว่าอะไรฮะชิวไมเดนนะฮะโอ้ดูว่าเอ้ยสวยงามครับดูนางกลายเป็นอารมณ์เหมือนไวกิ้งเลยฮะสาวไวกิ้งเลยฮะอ๋อดูดีครับดูดีถือว่าเป็นตัวใหม่ที่มีสกินมาค่อนข้างเร็วนะครับปกติตัวใหม่นี่กว่าจะมีสกินมาทีก็นานๆนะฮะสวย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 น่าสนใจอีโมดครับท่าเต้นท่าเต้นของวิกิตครับน่าจะยังไม่เคยเห็นกันเพราะว่าเพิ่งอัปเดตกันมานะครับเอาดูท่าเต้นท่าเต้นน่ารักโอ้เกาะมันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กยังไงไม่รู้ Victory Pose ครับไม่มีครับไฮไลท์โทรไม่ค่อยได้เล่นเลยครับแต่ได้ข่าวว่านางโกงมากแต่ก็ตอนนี้จะโดนเนิร์ฟอีกแล้วเนาะโดนเนิร์ฟกระชิบหายเลยนะฮะต่อไปครับดีว่าครับผมดีว่ามีสกินอะไรใหม่ไหมไม่มีครับอันนี้เป็นสกินของปีที่แล้วนะครับก็ผมมีเรียบร้อยแล้วนะฮะอีโมดนะครับเกมออนอันนี้ไม่ใช่ของสกินบันนี่ฮอปนะฮะวิกตอรี่โพสครับไม่มีครับผมสเปรย์ไฮแลนด์โทรไม่มีนะครับตัวต่อไปครับดูฟิชครับผมดูฟิชเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าเขาจะมีเป็นฝ่ายชุดสูตรครับผมดูฟิชคราวนี้หล่อขึ้นเป็นกองฮะแล้วก็มองเห็นชัดขึ้นนะฮะด้วยความสีขาวของนางนางเฉยอันนี้มาสลับกันด้วยคือตรงนี้มันดำตรงนี้มันขาวพอตรงนี้มันเป็นสีดำตรงนี้ก็เป็นสีขาวนะครับเพื่อความไม่โกงนะฮะก็ถือว่าดูดีนะครับอาวุธมันดูไม่ได้เนาะอีโมดครับท่าเต้นด้วยมันคืออันนี้คือท่าเต้นเหรอครับทุกที
โอ้โหอันนี้คือท่าเต้น น่ารักจังเลยฮะแหมดูฟิตปกตินี่เขาจะเป็นคนที่แบบดูหน้าตาเคร่งขรึมนะฮะไม่เลยครับสเปรย์ไม่มีครับอวิสซอรี่ไฮไลท์สโตรไม่มีครับผมต่อไปฮะเกนจิครับแทบจะเป็นไม่มีครับเพราะผมดูจากสกินมี16สกินแล้วไม่มีแน่นอนนะครับอีโมดครับท่าเต้นครับปีแล้วผมไม่ได้ปีนี้ขออันล็อกเลยกันนะครับไหนๆก็มีแล้วก็ขอมีให้ครบแล้วกันนะครับวิกตอรี่โพสครับไม่มีเนาะมีปะไม่มีนะเสียงครับไม่ทอดสนใจเท่าไหร่แลนโชว์ไม่มีครับเกนจิปีนี้ไม่มีอะไรมาใหม่เลยจะครบสกินอยู่แล้วเนี่ยฮานโซครับ16อันไม่มีแน่นอนครับไม่ต้องพูดเยอะแต่ปีที่แล้วมีนะครับเป็นนี่ครับไซเบอร์นินจานะครับปีที่แล้วก็สวยงามครับตอนนั้นก็เรียกได้ว่าเท่สุดๆไปเลยนะฮะอีโมดครับก็ไม่มีครับไม่มีท่าก็เป็นท่าเต้นนะครับซึ่งผมไม่ได้ก็ขอปลดล็อกเลยแล้วกันครับไหนๆก็มาแล้วนะอีโมดครับอีโมดมีไหมไม่มีLet's play the intro. Intro ไม่มีนะครับปลดได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันปลดได้ทุกอันนะครับต่อไปครับ Junk Rat อันนี้หลุดมานานแล้วสกินนี้นะเห็นตั้งแต่แรกๆเลยนะคือสกินที่มีชื่อว่านี่ฮะเป็นสกินเหมือน Pirate นะฮะ Jones สลัดนะฮะอะไร Buccaneer Buccaneer นะครับผม Buccaneer Buccaneer นะครับก็มันเป็นเหมือน Jones สลัดเลยฮะถือว่าดูดีนะครับคือจังไรอย่างที่ผมเคยพูดครับมันปรับอะไรได้ไม่มากซึ่งจะปรับมากก็คือตอนเป็นสกินใหญ่ไปเลยนะฮะแต่สกินนี้ 3,000 เลยเหรออ๋อเป็นของอีเวนต์เนาะมันเลยแพงนะฮะอ๋อโอเคเลยอีโมดฮะมีท่านี้ฮะอ๋อท่าเต้นนี้เคยเห็นแล้วนะครับไม่ปลดเดี๋ยวเปิดกล่องก็ได้ผมเชื่อว่า 2,000 ไลค์เนี่ยถึงแน่นอนนะครับโอเคต่อไปครับผมแม็กเครย์รู้สึกจะมีสกินสกินเชอร์ล็อกนะครับเชอร์ล็อกโฮมนั่นเองนะครับผมถ้าง่ายๆเป็นเหมือนนักสืบนะฮะก็ดูดีดูดีไหมอ่ะมันก็ดูดีแหละมันก็ดูดีมันก็ดูดีนะครับผมดูปืนหน่อยฮะปืนถือว่ามีกล้องตรงนี้นะปืนแบบเป็นปืนเก่าๆเลยฮะปืนแบบสมัยแบบนักสืบเชอร์ล็อกโฮมส์นี่มันสมัยไหนวะช่างมันเถอะอีโมดครับผมไม่มีฮะวิกตอรี่โพสไม่มีนะครับร้อยลายดับปืนไปแล้วร้อยลายไม่มีครับสเปรย์ไม่มีครับฮันแนนโชไม่มีครับผมพอรู้สึกว่าผมมีสกินครบอะไรหลายอย่างครบมันก็ดูแป๊บเดียวเปิดมาเดินก็ครบแล้วนะเมย์ฮะปีนี้มีสกินอะไรให้ดูหรือเปล่าฮะไม่มีนะครับสกินปีที่แล้วเป็น Beekeeper นะครับผมก็ยังไม่ได้นะฮะส่วนปีนี้ก็ไม่มีสกินอะไรเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีหลายๆสกินที่ผมพลาดไปเยอะมากครับเพราะผมไม่ได้ปลดเลยนะฮะอีโมดโอ้แต่อีโมดนางเยอะนะ Victory นะครับHighlight Show ไม่มีนะครับต่อไปครับMercy นะจะดีว่าเฉยMercy Pink นี่ผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่แกร็บไม่มีตังค์นะไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ค่อยเล่น Mercy อยู่แล้วนะครับผมสกินปีนี้คาดว่าไม่มีนะครับคาดว่าไม่มีเนาะใช่ไม่มี อีโมดครับท่าเต้นนะฮะท่าเต้นนะผมมีอยู่แล้วนะครับVictory Pose ครับไวท์ไลน์สเปรย์นะฮะเทนโทรครับไม่มีครับผมต่อไปครับ Moira นะฮะเรามาดูท่าเต้นนางกันดีกว่านะครับไม่มีท่าเต้นนี่ท่าเต้นครับวัดอ๋อนี่คือท่าเต้นนะเป็นท่าเต้นที่ดูแบบดูดีโคตรเท่เลยโคตรสุดเท่เลยนะครับ Victory Pose ครับไม่มีฮะไวท์ไลน์ครับสเปรย์นะครับแลนโทรมีไหมฮะไม่มีอะไรนะครับตามนั้นฮะตัวต่อไปครับโอริสานะครับนี่สกินทีมเยือนนะฮะมีไหมฮะโอ้มีฮะเป็นสกิน Forest Spirit นะครับหรือว่าเป็นเหมือนจิตวิญญาณแห่งป่าไม้นั่นเองนะครับก็ดูดีนะครับมีหางด้วยนะน่ารักดีฮะดูเป็นแบบเหมือนเป็นเหมือนเป็นต้นไม้เลยฮะถือว่าสวยงามครับแต่ปืนมันดูเล็กลงปะหรือผมรู้สึกไปเองวะมันไม่ได้เล็กลงหรอกมันเป็นใบไม้มันดูเล็กลง เกี่ยวไหมสวยงามครับอีโมดฮะอีโมดท่าเต้นมันก็มีอยู่แล้วเนาะVictory Pose ครับ White Line Highlight Show ไม่มีครับต่อไปครับ Farah นะครับนางก็ไม่ค่อยมีสกินนะครับสกินนางก็หายไปนานนับสกินของปีที่แล้วเนาะผมสังเกตว่าส่วนใหญ่เกือบทุกตัวครับตัวไหนมีสกินปีที่แล้วปีนี้ก็จะไม่มีนะครับไม่มีนะครับ Emote ฮะRocket Guitar ครับท่านี้ชอบมากพอดีแล้วมันจะมีไฟนี่โคตรเท่ White Line ครับ Highlight Show ครับไม่มีนะครับผมตามนั้นนะฮะRipper ตัวโอ้ไม่มีครับแค่ดู17อันนี้ผมก็รู้แล้วว่าไม่มีแกจะบอกว่าเป็นตัวสำคัญที่แบบควรจะมีซึ่งมันไม่มีนะฮะ
ไม่เป็นไรปีนี้ไม่มีครับก็เพราะสกินเขาก็เยอะแล้วนะริปเปอร์เนี่ยนะฮะอีโมดนะฮะท่าเต้นนะฮะปีที่แล้วผมไม่ได้ผมขอปลดแล้วกันท่าเต้นอันนี้คือท่าเต้นเหรอครับตัวทีเออท่าเต้นนะโอเคไวไลส์นะครับอะไรโชว์ไม่มีนะครับต่อไปครับไรฮาร์ดไม่มีเหมือนกันนะฮะนี่เป็นสกินที่เปิดกล่องธรรมดาก็ได้ใช่ป่ะรู้สึกนะฮะไม่มีครับไรฮาร์ดท่าเต้นมันมีอยู่แล้วนะครับแลนโชไม่มีฮะไรฮาร์ดน่าชงชานผมโรดคอกครับผมรองเท้านี่เหมือนปีที่แล้วจะมีไหมไม่มีปีแล้วก็ไม่มีปีนี้ก็ไม่มีเหมือนเดิมนะครับผมอีโมดครับท่าเต้นมีฮะท่าเต้นมีอยู่แล้วนะครับไว้ไลน์ดูทำไมนะครับแลนโชแลนโชนี่ถือว่าเยอะมากนะโรดคอกนี่โอเคตัวต่อไปครับโซลเจอร์76นะฮะโซลเจอร์76ของเรา17/18ว่ามีสกินใหม่เวนอมครับผมเอ้ยก็ดูดีครับเอ้ยข้างหลังเป็นงูด้วยนะฮะถือว่าสวยดีนะครับไม่แย่เท่าไหร่โอ้ปืนทองมันก็ดูไม่ค่อยต่างกันหรอกเพราะแต่ละตัวปืนทองก็จะคล้ายๆกันอยู่แล้วนะฮะพวกสกินที่ไม่ได้สกินเลเจนดารี่เป็นสกินอันนี้สีม่วงนี่เป็นอะไรแรร์ป่ะหรืออีพิกอะไรประมาณนั้นนะฮะสีม่วงนะครับก็เดี๋ยวไว้รอเปิดดูแล้วกันนะครับvictory pose เพราะอันนี้ผมปลดอันไหนผมปลดแล้วผมจะไม่ดูแล้วกันเพราะผมปลดครบหมดแล้วนะครับซอมบ้าครับผม สกินไม่ต้องดูก็ได้ฮะไม่มีอยู่แล้วนะฮะอีโมดฮะถ้าเต้นผมมีอยู่แล้วนะครับ victory pose นะครับแลนโชไม่มีเลย สุเมตรารู้สึกว่าจะมีนะเท่าที่ผมเห็นแต่ผมก็มาวันผ่านนะฮะเมจิกเชียนฮะเฮ้ยแขนดูแบบดูเป็นนักมายากลนะฮะดูเป็นสาวมายากลนะฮะโอ้สวยงามครับสีดำด้วยโทนดำผมชอบครับน่าสนใจสกินนี้ผมชอบกว่าสกินอย่างนี้สกินนี้มันดูเป็นปีศาจไงมั้งสกินนี้ดูสวยดีครับดูเป็นแบบ Magician Girl นะครับผมนะ Black Magician Girl นะครับผมอีโมดฮะท่าเต้นนะฮะปีที่แล้วผมก็พลาดไปปีนี้ขอหน่อยแล้วกันนะฮะใส่เป็นท่าเต้นเลยนะฮะโอเคครับ Victory Post ไม่มีครับ Talent Show ไม่มีนะครับผมตัวต่อไปครับ Top Yon นะครับมีมั้ยปีนี้หุ้ยไซอะไรไซยอนนะฮะอารมณ์เหมือนไซบล็อกนะฮะแต่เป็นไซยอนเฮ้ยเท่เลยอ่ะเฮ้ยเหมือนมนุษย์ดัดแปลงอะไรอย่างงี้เลยฮะแต่เตี้ยหน่อยเฮ้ยแต่เท่เลยอ่ะคือแบบปกติท็อปยอนเนี่ยสกินมันจะดูแบบเนี้ยมันจะแบบเฉยๆนะฮะแบบดูไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเท่ฮะแต่สกินคราวนี้เท่จริงนะครับไซจอนนะครับไซจอนโอ้อ่านยากจังวะเฮ้ยสวยดูปืนหน่อยอ๋อปืนดูอนาคตมีสายด้วยเหมือนเครื่องปิ้นเลยค้อนโอ้ค้อนเป็นสี่เหลี่ยมด้วยนะป้อมเอ้ยป้อมเท่จังนี่เป็นกล่องนะฮะโอเคครับอีโมดฮะแดนซ์ผมมีแล้วนะครับตอรี่โพสไม่มีนะครับแฮนโชไม่มีครับผมตัวต่อไปครับเทรเซอร์ฮะเทรเซอร์ลูกรักของเกมนี้เลยทีเดียวนะครับไม่มีนะครับเป็นของสกินปีที่แล้วนะครับสำหรับสกินนี้ปีนี้ไม่มีไฮไลท์อินโทรหรอผมไม่เห็นไฮไลท์อินโทรของใครมาเพิ่มเลยหรือผมพลาดไปหรือเปล่าอ๋อเป็นสกินนี่ไงอันนี้นี่สกินนี้ครับไลติ้งนะครับก็เห็นเขาบอกเป็นสกินที่มึงตัดผมทรงอะไร เขาบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเทรเซอร์สกินแรกเป็นสกินนี้เนี่ยสำหรับสกินไลติ้งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสกินแรกของเทรเซอร์เป็นผมทรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนน่าจะไม่ชอบนะฮะเพราะว่าโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็เท่ดีนะครับแต่บางคนเขาไม่ชอบไงคือมันดูแบบมันดูเป็นทอมบอยมากๆเลยนะฮะแต่ก็แล้วแต่คนชื่นชอบเนาะโดยส่วนตัวผมชอบนะมันเท่ดีนะครับแต่ชุดเปลี่ยนหน่อยก็ดีนะเปลี่ยนสีหน่อยก็ดีแต่ว่ามันก็โอเคแหละดูดิมันดูแตกต่างนะคืออันนี้มันยังดูแบบเป็นสาวมันจะเป็นเหมือนทอมที่ยังน่ารักอะฮะอันนี้มันทอมแบบทอมจ๋าเลยนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้เหยียดเพศอะไรนะทอมก็ไม่เป็นไรครับก็ทอมก็ไม่เป็นไรทุกคนต่างมีสิทธิ์ที่จะเลือกเพศของตัวเองเนาะโอเคครับมีท่าอะไรของนางบ้างท่าเต้นแล้วท่าเต้นผมพลาดไปปีที่แล้วนะครับปีนี้ขอหน่อยแล้วกันนะครับผมVictory Pose ครับ Wink ท่าเท่ท่าเท่ปลดหน่อยปลดหน่อยมีตังก็ปลดครับไลท์โชว์มีไหมฮะไม่มีนะเป็นท่าเดิมเอ๊ะมันไม่มีไลท์โชว์เลยเหรอ Widow Maker ครับ Widow Maker นี่ก็มีไหมฮะไม่มีครับไม่มีตัวไหนที่เป็นสกินของ Widow Maker ครับไม่มีสกินในกิจกรรมปีนี้นะครับอีโมดฮะท่าเต้นครับพลาดไปเหมือนกันครับปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ขอไม่พลาดฮะต้องไม่ลืมที่จะใส่โอเคครับ
ไวท์ไลน์นะครับสเปรย์ไลท์โทรครับไม่มีครับผมตัวต่อไปครับวินสตันกราดิเอเตอร์อเวย์นะครับก็ไม่มีสกินมาให้เห็นกันนะฮะเมื่อปีที่แล้วมีไหมปีแล้วก็ไม่มีปีนี้ก็ไม่มีนะฮะน่าสงสารถ้าเต้นก็มีอยู่แล้วนะฮะวิคตอรี่โพสนะครับไวท์ไลน์สเปรย์ไลท์โทรครับมีไหมฮะอันนี้ไม่มีนะไม่เกี่ยวนะฮะเซนยัตตาไม่ใช่เซนยัตตาซาเรียนะครับซาเรียมีสกินไหมสกินพีระเป็นสกินแบบไซบอร์กสกินพีระก็ไซบอร์กนะเกี่ยวกับเป็นตัวนี้แทนเป็นซาเรียปีนี้เป็นของท็อปยอนนะครับก็ไม่มีสกินอะไรออกมาให้เห็นกันนะครับอีโมดท่าเต้นนะครับปีแล้วเราพลาดไปไม่ค่อยอยากปลดแต่ปลดดีกว่านะฮะเท่ๆครับกดท่าเต้นแล้วมันดูดีอีสปอร์ตนะฮะวิตรีโพสครับไม่มีฮะไวไลท์ไม่มีแลนโชครับmaximum shot โอเคไม่มีเนาะเซนยัตต้าตัวสุดท้ายครับของวันนี้ครับมีสกินมาใหม่ไหมไม่มีนะครับผมรู้สึกสกินมันน้อยไปว่าแดนฮะท่าเต้นครับกดให้เขาหน่อยฮะเดี๋ยวเขาอยากจะมีบ้างนะฮะไม่มีนะฮะไม่มีปีนี้ไม่มีอะไรอินโทรหรอครับหรือผมพลาดตัวไหนไปก็ถ้าพลาดตัวไหนไปขออภัยด้วยนะฮะไม่รู้ผมพลาดหรือเปล่าแต่ว่าสกินมันไม่ค่อยเยอะเลยมีแค่กี่ตัวเองนะครับเท่าที่ผมจำได้มีดูฟิตแมคครีอ่ะน่าสนใจนะดูฟิตแมคครีโซเจอร์ก็น่าสนใจนะครับมีน้อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามันจริงๆสกินมันก็มีมาเรื่อยๆแหละนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะเอ้ยบิกิตด้วยไงบิกิตก็มีนะสกินบิกิตก็น่าสนใจนะลิสาก็มีแหมพูดแป๊บเดียวก็ลืมนะโอเควันนี้ก็คงมารีวิวแค่นี้ก่อนละกันนะครับก็ช่วยกันกระทืบไลค์ถึง 2,000 ไลค์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเป50กล่องพร้อมกับอีก1กล่อง Legendary นะครับผมมาดูกันว่าผมจะได้สกินอะไรกันบ้างนะครับก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกันกระทืบไลค์นะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนนะครับผมโอเควันนี้ก็คงมีแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กล้องซ่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ